เคยสงสัยกันไหมครับว่าคำว่า D-Day เนี่ยมันมีความหมายแล้วก็ที่มายังไงคำว่า D-Day เนี่ยเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงครามโลกครั้งที่2ในสหรัฐอเมริกาและคำเรียกวัน D-Day เนี่ยมีความหมายตัวย่อนี้ว่ายังไงแหล่งที่มาของคำตอบที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีอยู่2คำตอบครับข้อแรกก็คือนิตยสารไทม์รายงานข้อมูลนี้เมื่อวันที่12มิถุนายน1944โดยให้ข้อมูลว่าการใช้คำว่าดีเดย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในห้วงสงครามโลกครั้งที่1บนแนวหน้าสมรภูมิตะวันตกหรือ Western Front ในคำสั่งกองทัพ บกหมายเลขที่8หรือ File Order No. 8ออกหมายเมื่อวันที่20กันยายน1918โดยมีใจความว่าทัพแรกจะเข้าโจมตีเมื่อชั่วโมงที่ใช้ตัว H ซึ่งหมายถึง Hourในวันที่ที่ใช้ตัว D ซึ่งหมายถึง Day โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะกดดันหรือขับไล่ทัพข้าศึกให้ถอยทัพออกไปจากเซนต์มิเฮลหลังจากคำสั่งนี้ได้เกิดความนิยมใช้นิยามของคำนี้ในหมู่ของผู้บังคับการผู้วางแผนการรบรุ่นต่อๆมาเป็นแบบแผนและขยายการใช้งานคำสั่งในลักษณะการกำกับการปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น H-4 หมายความว่า4ชั่วโมงก่อนเวลาปฏิบัติการ D+7 หมายความว่า7วันหลังวันปฏิบัติการสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือในปี1964มีชายไม่เปิดเผยนามส่งจดหมายสอบถามไปยังนายพลไอเซนฮาวอดีตผู้บัญชาการกำลังรบนอกประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2และประธานาธิบดีสหรัฐคนที่34ว่าความหมายที่แท้จริงของไอ้คำว่า D-Day ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหมายความว่าอย่างไรนายพลไอเซนฮาวซึ่งในขณะนั้นได้เกษียณอายุงานจากกองทัพและจากการเป็นประธานาธิบดีแล้วจึงไหว้วานให้นายพลโรเบิร์ตชูทซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยของไอเซนฮาวเขียนคำตอบโดยมีใจความว่าในภารกิจยกพลขึ้นบกไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิใดๆก็ตามจะมีวันออกเรือหรือ departed date ซึ่งเมื่อเขียนคำสั่งทหารก็ได้คำย่อตามอักษรเป็น D-Day เห็นได้ชัดว่านายพลโรเบิร์ตชูทได้พยายามชี้ให้เห็นว่าภารกิจยกพลขึ้นบกที่เกิดขึ้นหลายๆแห่งไม่ว่าสมรภูมิไหนๆก็ตามมักจะมีวัน D-Day ของตัวเองเป็นคำจำกัดความที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนแผนปฏิบัติการรบนั่นเองครับผมหากคลิปถูกใจก็ฝากกด subscribe ให้ Weller Tactical ด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับ